ันที่4พฤษภาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้ว เป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วมา เราได้พูดกันถึงเรื่องมนุษยธรรมมานับด้วย29ครั้งแล้ว ก่อนแต่ที่จะจบเรื่องนี้ก็อยากจะให้จบอย่างถึงที่สุดคือแสดงความแสดงการคาดคะเนล่วงหน้าไปถึงว่าสมัยหนึ่งโลกนี้ก็จะร้ายมนุษยธรรมถ้าหากว่าสิ่งต่างๆยังเป็นไป กันอยู่ในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าโลกที่ร้ายมนุษยธรรมจักอยู่ในภาวะอย่างไรเพื่อเข้าใจเรื่องนี้ต้องขอร้องซ้ำๆซากๆว่าจะต้องทบทวนความเข้าใจย้อนหลังอยู่ทุกคราวไปจึงจะเข้าใจเรื่องได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เนื่องกันมาตามลำดับเราได้พูดกันมาแล้วว่าโลกในปัจจุบันนี้จะก้าวหน้าไปในทางไหนก็ล้วนจะก้าวหน้าหรือกำลังก้าวหน้าอยู่เพื่อความสิ้นสุดของมนุษยธรรมหมายความว่าเมื่อบูชาเมื่อหนังกันมากข้าวคือวัตถุนิยมเป็นไปหนักข้าวคนเราก็ลืมเรื่องมนุษยธรรมการตกต่ำทางมนุษยธรรมนี่มันมีลักษณะเมื่อถอยหลังแต่มันไม่ใช่เป็นการถอยหลังเข้าไปหาร่องรอยที่ถูกต้องมันเป็นการถอยหลังเตลิดเปิดเปิงออกไปสู่สภาพที่มันไม่เคยมีมาแต่ก่อนคือความเสื่อมทรามในทางจิตใจมันออกไปนอกแนวของมนุษย์นี่ยิ่งขึ้นโลกเราเคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงกับมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมะอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม เราเคยเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมชนิดนั้น
ซึ่งเป็นองค์พระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเราเคยมีพระพุทธเจ้าชนิดที่แท้จริงกันมา ทีนี้บัดนี้ก็ลดลงมาเหลือแต่เพียงพระพุทธรูปยิ่งขึ้น นี่หมายถึงส่วนใหญ่นี่คือการถอยหลังที่มันไม่เข้าคลอง มันออกไปนอกแนวของมนุษย์ธรรมยิ่งขึ้นทุกทีถ้ายังขืนก้าวหน้ากันอยู่ในแบบนี้ สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ธรรมนั้นจะไม่มีเหลืออยู่ในโลกแต่การกล่าวเช่นนี้ก็ไม่ใช่เป็นการกล่าวที่ถูกต้องนักเพราะว่าเขาก็จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมนุษย์ธรรมไปอยู่ในรูปอื่นแล้วก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมอยู่อีกนั่นเองแต่เรามันเห็นว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมมันจะมีความสูงทางจิตใจที่ไม่เป็นธาตุทางวัตถุมีจิตใจสูงเหนือวัตถุจึงจะเรียกว่ามนุษยธรรมนี่มันโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงไปทางมีจิตใจต่ำลงไปทุกทีอยู่ใต้วัตถุยิ่งขึ้นทุกที แล้วเขาก็ยังคงจะเรียกว่ามนุษยธรรมอยู่อย่างนี้เราก็ฟังไม่ถูกคือว่ามนุษยธรรมตามแบบที่เราประสงค์นั้นหายหน้าไปมีมนุษยธรรมแบบที่เราไม่อาจจะยอมรับว่ามนุษยธรรมนั้นเข้ามาแทนนี่คือข้อที่ต้องทบทวน ที่เราก็จะดูกันต่อไปให้ละเอียดในข้อนี้ว่าไอ้โลกที่ร้ายมนุษยธรรมนั่นมันมีลักษณะหรือภาวะอย่างไร โดยชัดเจนยิ่งขึ้นในโลกนั่นก็จะเป็นอย่างไรต่อไปคำว่าร้ายมนุษยธรรมในเวลานี้พูดแล้วไม่มีใครเชื่อ ผมพูดในเรื่องอย่างนี้มาหลายเรื่องแล้วก็ถูกหาว่าพูดไปอย่างหลับตาพูดอย่างบ้าบอ แล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นผมก็พูดไปตามแบบของผมเรื่อยไปว่ามันกำลังร้ายมนุษยธรรมเอาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษยธรรมมาเป็นมนุษยธรรมอย่างนี้เราว่ามันร้ายมนุษยธรรมแล้วเขาว่ามันยังมีมนุษยธรรมแต่ว่าตามแบบของเขาคือวัตถุนิยมไอ เรามันเห็นว่าวัตถุนิยมนี่มันเป็นมนุษยธรรมไม่ได้มันเรื่องหลอกลวงโดยไม่รู้สึกตัวให้คนเป็นทาสของวัตถุมีจิตใจต่ำทราม ในโรคคอร์รัปชันในโลกมันไม่เคยมีหรือมันไม่เคยระบาดหนักเหมือนเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนจะไม่เรียกว่าคอร์รัปชันมันเสียแล้วคือไม่เรียกว่าโรคหรือว่าอันตรายมันเสียแล้วเพราะความที่จิตใจมันต่ำตามลงไปด้วยถ้าเป็นถ้าเราจะดูไปทางสมัยดึกดำบรรพ์นู่นมันไม่เคยมีมนุษยธรรมเหมือนกันจริงเหมือนกันแต่ว่ามันกำลังเป็นระยะสมัยที่มนุษย์จะทำกำลังฟักตัวขึ้นมาในรูปของวัตถุที่พอเหมาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องทางจิตใจที่ถูกต้อง
แล้วก็สูงสุดเป็นว่ามันฟักตัวพร้อมขึ้นมาทั้งทางวัตถุและทั้งทางมโนธรรมที่พอเหมาะพอดีกันมันเลยน่าดูเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่จนถึงขนาดที่เรียกว่าไอ้ทางจิตใจเนี่ยมันชนะทางวัตถุมันควบคุมทางวัตถุได้คนจึงหวังพึ่งผลจากทางจิตใจกันเป็นส่วนใหญ่ที่เรียกว่าศาสนา ก็เลยมีความสงบสุขกันไปแบบหนึ่งตามแบบของศาสนาแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยโดยวัตถุนี่เรียกว่าดูมโนธรรมเป็นหลักใหญ่กว่าวัตถุนั่นจึงเป็นจุดสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมทีนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจะโดยบังเอิญหรือโดยอะไรก็สุดท้าจะโดยพระเจ้าบันดาลหรือลงโทษก็ได้เหมือนกันโดยฟลุกโดยบังเอิญมันก็ได้เหมือนกันที่มนุษย์มันเกิดไปพบในเรื่องราวทางวัตถุลึกซึ้งแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาเป็นของแปลกของใหม่มาทำตัวเองให้มึนเมาให้ลุ่มหลงนั่นจึงมาถึงยุคใหม่ที่ว่าบัดนี้หยกหยกปัจจุบันนี้มันหลงไหลในวัตถุตกเป็นธาตุของวัตถุอย่างจมมิดหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็เป็นเรื่องเสพติดด้วยที่ว่าจมมิตรนี่หมายความว่าคนเขาบูชาวัตถุแทนธรรมะแทนพระเจ้าแทนศาสนามีจิตใจมุ่งหมายแต่วัตถุอย่างเดียวยอมทิ้งพระเจ้ายอมทิ้งศาสนาหรือกลับกันก็ว่ามีพระเจ้ามีศาสนาก็เพื่อให้ได้วัตถุทางเนื้อทางหนังที่เขาต้องการที่เป็นกันมากในเมืองหลวงถือศาสนาถืออะไรตามระเบียบศาสนาแต่เพื่อผลให้ได้วัตถุเป็นเงินเป็นทองวัตถุทางเมื่อนางมันก็เปลี่ยนอย่างนี้ตัวเองก็เป็นทาสของวัตถุ แล้วก็เอาธรรมะหรือศาสนาหรือพระเจ้ามาเป็นเครื่องมือแสวงหาวัตถุนี่ก็จมมิดจมลงไปในโคลนหรือเลนหรือตมที่มันเหลวๆจนมิดตัวอยู่ในลักษณะที่เป็นยาเสพติดคือทิ้งไม่ได้ปราศจากกันไม่ได้นี่เรียกว่ามันมึนเมาอย่างเป็นธาตุของวัตถุทีนี้ความมึนเมานี้มันเป็นพร้อมกันทั้งโลกยิ่งขึ้นทุกทีมันจะเป็นพร้อมกันทั้งโลกทั้งโลกยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีนี่ต้องดูไอ้ความข้อนี้ให้เข้าใจถ้าไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้หลับตามองไม่ใช่ลืมตามองจึงจะเห็นต้องหลับตามองในเรื่องอย่างนี้ถ้าลืมตามองมันก็ไม่เห็นมันก็ไปปาฏะวัตถุเลยหลับตามองดีๆก็จะเห็นว่าโลกมันกำลังจมลงไปในอำนาจของวัตถุพร้อมกันทั้งโลกแล้วก็พร้อมกันถึงขนาดที่จะแก้ไขศีลธรรมของโลกทีเดียวเนี่ยเขาพร้อมเขา
มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดที่จะแก้ไขศีลธรรมดั้งเดิมของโลกถ้าพูดอย่างสมัยปัจจุบันก็คือว่าเขาพร้อมเพียงกันที่จะแก้ไขปรัชญาของศีลธรรมคือจะเรียกว่าปรัชญาของความเป็นมนุษย์ตามคำพูดที่เพราะๆของเขาเพื่อทุกสิ่งมันได้อย่างอกอย่างใจที่กิเลสของเขาต้องการนี่ก็เราพูดกันมาแล้วมันจมลงไปในเลนตมของกิเลสจนมิดตัวจนเสพติดทุกอย่างก็ต้องดิ้นไปตามความประสงค์ของกิเลสจึงมีโอกาสที่จะแก้ไขศีลธรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งโลกที่เป็นนักคิดนักปรัชญาก็พร้อมเพรียงกันที่จะแก้ไขปรัชญาของโลกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงจะถูกต้องนี่มันมาถึงในปัญหาที่เรียกว่าอย่างไรถูกต้องอย่างไรไม่ถูกต้องอย่างไรดีอย่างไรชั่วที่ถ้าเราดูไว้เรื่องปรัชญาทางศีลธรรมในปัจจุบันนี้ก็ เห็นว่ามันเป็นไปได้ง่ายมากเพราะปรัชญาทางศีลธรรมของยุคปัจจุบันนี้มันก็เปิดช่องโหว่ไว้ให้เพียงพอแล้ว ข้อนี้ได้แก่ปรัชญาที่เรียกกันว่าการตัดสินคือการวินิจฉัยว่าอะไรดีอะไรชั่วนี่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของปัญหาทางศีลธรรมเมื่อพูดถึงว่าอะไรดีอะไรชั่วศีลธรรมปรัชญาทางศีลธรรมในปัจจุบันนี้ถ้าว่ามันต้องเอาไอ้คนทั้งปวงนั่นแหละเป็นหลักเนี่ยมันแปลกดีไหมจะต้องเอาสังคมเป็นหลักว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ใช่ว่าเอาพระเจ้าเป็นหลักเอาศาสนาเป็นหลักหรือเอาที่เราเคยยึดถือกันมาแต่การก่อนนะชินศีลธรรมเป็นหลักที่ว่าเอาแหวสังคมปัจจุบันเป็นหลักเขาแยกไว้เป็นสามข้อที่ว่าเอาแหวความยินยอมพร้อมใจกันของคนทุกคนก็จะเป็นภาษาของเขาว่า empiric system ภาษานักศีลธรรมปัจจุบันใน empiric system นี่หมายถึงความที่ยินยอมพร้อมใจกันของคนทั้งปวงConsensus Gentium มีความหมายอย่างเดียวกันแล้วแต่เขาจะใช้ภาษาละตินหรือภาษาอะไร ความหมายก็อย่างเดียวกันว่าเอาไอ้ความยินยอมพร้อมใจกันของทุกคนเป็นหลักว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วแล้วข้อที่สองว่า Rationalismคือมีเหตุผลพอเพียงที่จะแสดงแก่กันและกันในหมู่ในสังคมนั่นนะมีเหตุผลพอเพียง efficiency of reason ความพอเพียงของเหตุผลก็เหตุผลของคนเหล่านั้นนี่กันแหละ
แล้วก็เพื่อคนเหล่านั้นระวังให้ดีคือคอยฟังให้ดีเอาคนเหล่านั้นเป็นหลักไปเรื่อยๆintuitionism คือพอที่จะเข้าใจกันได้ทันทีเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ที่จะวางขึ้นตามเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพอจะเข้าใจกันได้ทันทีว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นนี่แล้วมันก็ไม่พ้นไปจากคนเหล่านั้นอะไรมันก็อยู่ที่ความรู้สึกของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนทั้งหมดนั้นมันก็ยอมพร้อมใจกันได้หรือถือว่ามันมีเหตุผลรับได้กันทุกคนหรือว่ามันเข้าใจซึมซาบแจ่มแจ้งในใจได้ด้วยกันทุกคนเนี่ยฟังดูสิในปรัชญาทางศีลธรรมของโลกในเวลานี้มันมีอยู่อย่างนี้มันว่าว่าอย่างนี้สรุปความแล้วก็คือแล้วแต่ทุกคนถ้ามันตกลงกันได้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วก็เอาตามนั้น ยกก็แปลว่าแขวนไว้กับความรู้สึกของทุกคนตามหลักที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยโลกนี้ก็กำลังมีประชาธิปไตยมึนเมาในประชาธิปไตย การใช้สิทธิของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่เรียกว่าประชาธิปไตย นั่นก็เลยเข้ากันได้กับหลักในอิทธิทางศีลธรรมคือปรัชญาทางศีลธรรมพอดีเลยแล้วแต่ทุกคนน่าอย่างนั้นทีนี้เราก็ดูคนทุกคนเป็นอย่างไรทุกคนกำลังหมุนเข้ามาเพื่อเป็นธาตุของเนื้อหนังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปัญหาในโลกเวลานี้ก็มีอยู่เป็นประจักษ์พยานไม่ต้องพูดนะเรื่องฮิปปี้ก็ดีเรื่องอันธพาลอย่างอื่นก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นหลักฐานเป็นประจักษ์พยานว่าผลของในประชาธิปไตยนี่มันเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราจะไม่สนใจข่าวสารการบ้านการเมืองของโลกเลยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจมากมายเลยนะเพราะมันแสดงชัดเกิน มองเห็นง่ายวันนี้คนกำลังยึดหลักที่ว่าจะใช้สัตว์สิทธิของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็เรียกว่าประชาธิปไตย พวกหนึ่งก็ใช้โดยวิธีไม่บังคับพวกหนึ่งก็ใช้โดยวิธีบังคับคือเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งนั้นแหละจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นนายทุนอะไรก็ตามมันเพื่อประชาชนมันของประชาชนเพราะทุกคนมันก็คือประชาชนแล้วก็เห็นแก่ตัวปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเอาคนทุกคนเป็นหลักเอาคนทุกคนในโลกเป็นหลักแล้วคนจะแตกต่างกันบ้างมันก็ยังเป็นเรื่องสีย่อยเรื่องส่วนใหญ่มันเหมือนกันหมดตรงที่เป็นธาตุของเงื่อนหนังของวัตถุนิยมพวกนายทุนก็เป็นวัตถุนิยมพวกคอมมิวนิสต์ก็เป็นวัตถุนิยมแม้พวกที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นนายทุนมันก็เป็นวัตถุนิยมเด็กๆของเราเกิดมาไม่ทันเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นนายทุนมันก็เป็นวัตถุนิยม เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นได้โดยง่ายอย่าว่าแต่ในมนุษย์ในพวกเทวดาในสวรรค์ก็มีลักษณะที่เป็นวัตถุนิยมพวกคอมมิวนิสต์จะต้องระบุพวกเทวดาในสวรรค์ว่าเป็นวัตถุนิยม
็บูชาเรื่องความรู้สึกทางอายตนะอย่างยิ่งตรงนี้ต้องเข้าใจไว้ดีๆว่าโลกกำลังตกอยู่ในความมึนเมาของประชาธิปไตยคืออำนาจของทุกคน ก็แปลว่าถ้าทุกคนเป็นอย่างไรมันก็พากันดึงโลกไปหมุนโลกไปในทำนองนั้นในลักษณะนั้นแล้วก็อยู่ในรูปที่เรียกว่าตกลงกันได้เองนั่นคอมมิวนิสต์กับนายทุนมันก็ตกลงกันได้เพราะมันเป็นวัตถุนิยมเหมือนกันมองกันในแง่นี้บ้าง ที่จะตกลงกันได้ในการที่จะรับรองกฎศีลธรรมกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเหมือนกันคือ เอาตามความต้องการของกิเลสวัตถุเนื้อหนังพวกหนึ่งใช้วิธีรุนแรงพวกหนึ่งใช้วิธีประนีประนอมมันก็ที่ว่าตกลงกันได้มันก็ตกลงกันได้แน่นอนมนุษย์เนี่ยมีความลุ่มหลงในสิ่งเดียวกันแล้วตรงกันเพงเลยมนุษย์ทั้งโลกมีความลุ่มหลงในสิ่งเดียวกันคือเนื้อหนังแล้วก็อย่างที่เรียกว่ามันตรงกันเพงเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงตกลงอะไรกันได้ตรงกันเพงเอาความรู้สึกในใจเป็นหลักแล้วมันก็ตกลงกันได้ตรงกันเพงเอาพระเจ้าออกไปเสียเอาศาสนาออกไปเสียเอาศีลธรรมออกไปเสียนี่เรียกว่าถ้าถือตามหลัก empiric system ก็แล้วเขาตกลงได้ทันทีตรงกันเพงเลยทุกคนยินยอมได้ถ้าถือตามหลัก rationalism มนุษย์ทุกคนมีความลุ่มหลงตรงกันเพงถ้ามันก็มีเหตุผลตรงกันเพงนะมันออกมาจากจิตใจมันที่มีความรู้สึกมีความลุ่มหลงตรงกันเพงมันเหตุผลที่ทุกคนจะยกขึ้นมาใช้มันเลยตรงกันเพงอีกกฎเกณฑ์ทางไอรัชนาลิซึมมันก็ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงศีลธรรมได้อย่างนี้ อิสระข้อที่ว่า intuitionism เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เอาตามความรู้สึกที่เห็นได้เข้าใจได้ถึงที่สุดทันทีเพราะมนุษย์มันมีความลุ่มหลงตรงกันเพงมันก็มีไอ้ comprehension เนี่ยตรงกันเพงได้ทันทีแล้วอะไรจะมายับยั้งในการแก้ไขศีลธรรมไม่ให้เป็นไปตามกิเลสของมนุษย์ผู้นิยมวัตถุนิยมจนไม่เป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่อาจจะมีใครมองอะไรก็ได้เรามานั่งพูดกันอย่างที่เรียกว่าผิดจากเขาแต่ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะมองหรือควรจะพูดกันเพราะว่าเราได้พูดถึงไอ้สิ่งนี้มาแต่ต้นแล้วก็พูดกันให้จนปลายซะเลยทั้งนายทุนและทั้งคอมมิวนิสต์ล้วนจะเป็นวัตถุนิยมเท่ากันในแง่เนื้อหนังมันเรื่องที่โลกทั้งโลกจะนิยมเนื้อหนังก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายในพริบตาเดียว
นี่มองดูถึงสิ่งที่เราพูดกันแล้วในวันก่อนคือการศึกษาการสดิษฐ์ความมั่งคั่งร่ำรวยและความมีอำนาจในโลกนี้มันควบคุมไว้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยิ่งไม่มีการควบคุมได้ยิ่งขึ้นนี่เพราะประชาธิปไตยบ้างเพราะอะไรบ้างการศึกษานั้นมันก็เป็นไปในทางที่จะส่งเสริมการแก้ไขศีลธรรมแก้ไขศาสนา ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมมันจะเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวการศึกษาของมนุษย์ทั้งโลกมันจะเป็นไปลักษณะที่จะแก้ไขศีลธรรมแก้ไขศาสนาโดยซึ่งหน้าหรือว่าโดยอ้อมหรือว่าโดยไม่รู้สึกตัวก็ตามใจไอ้สำหรับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อความสุขทางเนื้อหนังนี่มันไม่ฟังเสียงใครแล้วยิ่งควบคุมกันไม่อยู่อย่างนี้ด้วยมันก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขศีลธรรมต่างๆที่เป็นอุปสรรคของการประดิษฐ์เพื่อความอร่อยทางเนื้อทางหนังทั้งผู้ผลิตขึ้นและผู้ซื้อมาใช้มากินมาบริโภคเนี่ยมันมีความเห็นตรงกันหมดในแง่นี้นี่เรียกว่าการประดิษฐ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะขึ้นมาหลอกลวงมนุษย์หรือมาปรุงแต่งมนุษย์ให้เป็นไปอย่างไรนั้น มันก็มีอำนาจและมีช่องทางพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขศีลธรรมที่พอถึงพูดมาดูถึงความร่ำรวย แล้วก็ไม่ต้องพูดนะให้ความร่ำรวยนี่มันไม่มองไอ้ศีลธรรมมันมองแต่ความร่ำรวย จนเรียกอำนาจวาสนาเข้าไปเมาเขาแล้วควบคุมไม่อยู่แล้วมันก็พร้อมที่จะแก้ไขศีลธรรมคือยกเลิกศีลธรรมระบบเก่าๆมันก็บัญญัติอะไรใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าศีลธรรมแทนนั่นก็จึงมีศีลธรรมแบบอารยธรรมเนื้อหนังแห่งยุคปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมีผลทำให้ในโลกนี้ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นี่เป็นต้นแล้วก็ดูได้ง่ายนิดเดียวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นความที่ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เวลานี้เขาไม่มองกันนะไม่มองเห็นในฐานะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เห็นว่ามันไม่มีความสำคัญอะไรมันไม่ทำอะไรมนุษย์ได้ก็ใช่เพราะว่าเขาก็ใช้อำนาจใช้กำลังใช้อาวุธใช้อะไรปราบปรามอันธพาลได้เขามองกันไปอย่างนั้นไม่ต้องเอาคุณธรรมในจิตใจมาเป็นเครื่องคุ้มครองมนุษย์กันแล้ว นี่ทีนี้ก็จะมาถึงสภาพของโลกที่ปราศจากศีลธรรมว่ามันจะอยู่กันอย่างไรไอ้หลักปรัชญาทางอนาคตมันก็จะเป็นไปในทางที่
จะถือว่าไอ้กิจกรรมทางเพศทางอะไรนี่ไม่เป็นสิ่งลามกอนาจารคือเป็นของธรรมดาสามัญไปไอ้สิ่งที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นนั่นกลายเป็นไม่ปกปิดซ่อนเร้นสิ่งที่จะไม่เอามาพูดในที่ชุมนุมชนเดี๋ยวนี้ก็เอามาพูดในที่ชุมนุมชนหรือพูดทางหนังสือพิมพ์พูดทางวิทยุกระจายเสียงในหน้าหนังสือพิมพ์เต็มไปแต่สิ่งซึ่งสมัยก่อนเขาพูดกันไม่ได้นั่นน่ะที่มาพูดให้คนอื่นได้ยินไม่ได้ซึ่งในทางวิทยุก็กำลังตามกันไปโดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์มีมากถ้าปู่ย่าตายายชื่นชีวิตขึ้นมาเห็นหนังสือพิมพ์เหล่านี้แล้วก็คงจะสะดุ้งเพราะสิ่งที่เขาจะไม่พูดให้เด็กฟังนั่นเดี๋ยวนี้ถูกเอามาเปิดเผยยิ่ง